ดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะดีดีค่ะพัฒนานปัญญาขวัญชัยค่ะสูง175หนัก50ค่ะปกติแล้วปั่นอยู่แถวไหนครับดีอะค่ะปกตินี่จะปั่นอยู่แถวปทุมธานีค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่แถวนู้นเนาะอยู่แถวบางโพวัดแต่ก็จะมาปั่นสกายเลนบ้างค่ะอาทิตย์นึงก็ประมาณ3ครั้งค่ะมีสังกัดหรือว่าทีมอะไรไหมไม่มีค่ะอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวรักสันโดษอ๋อไม่ใช่เราสปอนเซอร์เข้านะคะถ้างั้นพูดถึงเรื่องของการปั่นบ้างดีกว่านะครับเหตุการณ์ไหนที่ว่าสุดๆของเราเลยเหตุการณ์ที่ว่าสุดๆเลยของหนูนะคะก็คือการแข่งไตรกีฬาเนาะครั้งที่แล้วที่ไปแข่งที่บางแสนไตรกีฬานะคะก็ว่ายน้ำอยู่ดีๆก็มีหนูเรียกเขาว่าช้างน้ำช้างน้ำ ช้างน้ำคือตัวอะไรคือเขาตัวใหญ่มากคือเขาตัวใหญ่มากเขาหนักประมาณแบบ120โลได้แล้วเสร็จแล้วเขาขับตามเราเขาคงรำคาญนะเขาคงอยากจะแซงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่หนูก็จะหลบให้เขาหนูก็หลบให้เขาแล้วเขาก็แซงไม่พ้นเพราะว่าด้วยความที่อาจจะน้ำหนักตัวเขาอาจจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กระโดดทับลงมาเลยจ้าจมลงไปใต้น้ำเลยแล้วก็ไปโผล่ทีแบบข้างหน้าช้างน้ำนี่คือคนใช่ไหมครับมันคือคนแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าด้วยความอ๋อเราเห็นแบบตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เนาะทำไมเขาถึงแบบกระโดดทับเราได้เลยอะไรเงี้ยก็จมลงไปเลยลงไปใต้น้ำเลยก็เป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าจมน้ำทะเลเค็มมากอ๋อนี่คือประทับใจมากช่วยกรุณากลับมาทับอีกรอบคิดถึงพี่คนนั้นมากพอเวลาขึ้นมาจากสระน้ำนี่คือแบบมองหาเขาตลอดเลยว่าพี่คือคนไหนเนี่ยอะไรเงี้ยโดนเข้าไปแล้วครั้งแรกกับงานไตกีฬาอะไรอย่างนี้เราปั่นจักรยานหรือว่าเล่นไตมานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ2ปีได้แล้วค่ะจริงๆแล้วนี่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำอยู่แล้วเนาะต้องบอกก่อนว่าที่ชอบว่ายน้ำซะส่วนใหญ่แล้วก็เจอพี่คนนึงชวนมาให้มาเล่นไตรกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจากการที่มาซ้อมใหม่ซ้อมว่ายน้ำซ้อมปั่นแล้วก็ซ้อมวิ่งเพราะมันต้องใช้3สเต็ปเนาะมันจะต้องใช้หลายอย่างขบวนการท่ามันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องซ้อมจักรยานไปว่ายน้ำน้ำมาขึ้นมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยให้ขามันไม่พันกันนะคะซ้อมเยอะไหมอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงซ้อมเยอะก่อนช่วงที่จะแข่งค่ะซ้อมเยอะมากเพราะว่าแต่จริงๆก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะเดินแบบถ่ายโฆษณาใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็จะแบ่งเวลามาซ้อมคือถ้าว่างปุ๊บก็คือซ้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามแบบให้ขามันสลับกันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันไม่ไหวแล้วเป็นนางแบบแบบนี้ไม่กลัวแบบผิวสีเหรอหรือว่าแบบผิวเสียอ๋อชอบผิวแทนอยู่แล้วชอบผิวแทนเป็นคนที่ชอบผิวแทนแล้วก็รู้สึกว่าผิวแทนแล้วถ่ายแบบคืนอะไรถ้าขาวมันจะแบบจืดๆหน่อยจืดๆนะโอ้โหเยี่ยมเลยครับทุกวันนี้ใช้รถอะไรอยู่ใช้มีรถไกลค่ะแล้วก็มีรถสมอค่ะของอะไรเอ่ยของไจแอนท์ไจแอนท์ทั้งคู่เลยไม่ใช่ไจแอนท์ทั้งคู่รถสมอจะเป็นของแจนแต่ว่ารถไรจะเป็นของเซเวโร่ค่ะโอเคได้เลยครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานก็ติดตามได้ที่ไหนครับก็สามารถติดตามได้นะคะดีดีก็จะมีเป็นนางเอก MV ของเพลงบ้าคิดถึงของโตโน่นะคะแล้วก็จะมีเดินแบบถ่ายแบบโฆษณาออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วตอนนี้ก็มีโฆษณาบิลบอร์ดนะคะ Bangkok Bank ถ้าจะเห็นหน้ากันอาจจะจำกันได้นี่แล้วก็มีวีต้าด้วยค่ะที่เพิ่งออนแอร์อยู่โอ้โหงานเพียบเลยแล้วทีนี้ถ้าอยากจะติดตามทางโซเชียลเราทิ้งเปิดวาร์ปไว้หน่อยครับได้เลยค่ะทางโซเชียลนะคะ Facebook นะคะ Diddy Panda ค่ะ DIDDI PANDA นะคะหรือว่าพัสนันปัญญาขวัญชัยค่ะส่วน IG นะคะชื่อเดียวกันเลย Diddy Panda DIDDI นะคะแล้วก็ PANDA นะคะที่มาจากดีดี้แพนด้าก็คือดีจะเป็นคนเป็นภูมิแพ้ใต้ตาดำก็เลยตั้งชื่อว่าดีดี้แพนด้าเท่านั้นเองโอเคแล้วสุดท้ายมีโปรแกรมแข่งหรือว่างานแข่งเร็วๆนี้ที่ไหนไหมครับคิดว่าอยากจะลงไตรกีฬาอีกรอบหนึ่งค่ะงานไหนครับอยากลงบางแสนอีกรอบหนึ่งมันสนุกจริงๆบางแสนไตรมัน
คือคนโอ้โหโอเคถ้างั้นอย่าลืมถ้าเกิดใครได้เจอที่สนามก็ทักทายกันได้นะครับได้เลยโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ